สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบสบายนะคะในการสอนนวดสวีดิชนะคะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะต่อจากการนวดหลังนะคะใน EP 1นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานวดขานะคะเป็นท่านอนคว่ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะท่าก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะอย่าเพิ่งปิดหนีกันไปก่อนนะคะง่ายมากลองทำตามดูกันก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เทน้ำมันลงที่ฝ่ามือแล้วก็เริ่มลูบเอฟฟลาดขึ้นไปเลยค่ะ3รอบนะคะเอฟฟลาดทาลูบน้ำมันให้ทั่วขานะคะเวลาลงเราก็ลงให้เต็มฝ่ามือเรานะคะจังหวะที่เราลูบกลับมาเนี่ยเราก็ดึงตัวเรากลับมาด้วยนะคะลูบไปให้เต็มฝ่ามือค่ะจังหวะที่กลับมานะคะก็น้ำหนักอยู่ทั้งเต็มฝ่ามือเลยนะคะท่าแรกนะคะเราก็เริ่มฉีกทุเรียนเลยค่ะก็ทำมือเป็นลักษณะว่ายนะคะแล้วก็กดลงไปโดยที่ปลายนิ้วเนี่ยแยกออกจากกันนะคะเหมือนทำท่าเป็นว่าเรากำลังฉีกทุเรียนอยู่นะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่บริเวณ อุ้งมือของเรานะคะเราก็ดึงน่องขึ้นมาแล้วก็กดลงไปนะคะจังหวะดึงแล้วก็จังหวะกดลงไปค่ะก็ทำขึ้นลงนะคะทำแค่เฉพาะท่อนบริเวณท่อนล่างนะคะที่น่องก่อนนะคะขึ้นลงสัก 2-3 รอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนท่านะคะต่อไปเป็นท่า V ดันนะคะก็คือทำมือเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็ดันฝ่ามือสลับกันไปเลยค่ะซ้ายขวานะคะดันขึ้นไปดันลงดันขึ้นดันลงนะคะก็คือดันขึ้นแต่ว่าฝ่ามือเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ทั่วน่องนะคะตอนแรกเลยเราจะทำแค่ช่วงท่อนล่างแค่ท่อนน่องท่อนเดียวนะคะทำเป็นท่อนๆไปท่าต่อไปเลยค่ะต่อมานะคะก็ท่าหยิบสลับนะคะสวิงซ้ายขวานะคะทำให้ทั่วน่องนะคะระหว่างทำเนี่ยเราก็พยายามโยกตัวตามจังหวะไปนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านี้บิดขาหมูค่ะระหว่างที่บิดนะคะก็พยายามโยกตัวเหมือนกันค่ะงอหัวเข่านะคะงอเข่าซ้ายเข่าขวานะคะตัวเราเนี่ยต้องไม่แข็งนะคะต้องพยายามงอขางอเข่าเพื่อที่เราจะได้ท่าบิดที่สวยงามนะคะหลังจากทำที่น่องท่อนล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ผ่านข้อพับหัวเข่านะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งนะคะนวดคึงสลับซ้ายขวาที่ข้อพับหัวเข่าสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะขึ้นไปที่บริเวณท่อนขาด้านบนนะคะพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็ทำเหมือนท่อนล่างเลยค่ะก็ฉีกทุเรียนค่ะก็ทำขึ้นทำลงสักประมาณ3รอบนะคะฉีกทุเรียนน้ำหนักให้อยู่ที่บริเวณอุ้งมือนะคะ
เราก็ลองคำนวณดูเวลานะคะเวลานวดให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้ามีเวลาให้เราเท่าไหร่เราจะแบ่งเวลาท่านี้ทำกี่รอบเราก็ลองดูนะคะต่อมาฉีกทุเรียนเสร็จแล้วนะคะก็เป็นท่า V ดันนะคะคือเหมือนท่อนล่างเลยเราจะทำทีละท่อนแต่ว่าเป็นท่าเดียวกันนะคะ V ดันนะคะเราก็ทำให้ครบทุกเส้นนะคะเส้นในเส้นกลางเส้นขาด้านนอกนะคะไล่ให้ครบ3เส้นเลยนะคะหลังจากทำท่า V ดันเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็เป็นท่าหยิบสลับนะคะใช้มือนะคะสวิงซ้ายขวาค่ะสวิงซ้ายสวิงขวานะคะสลับกันไปมานะคะทำแต่ว่าทำให้ทั่วนะคะให้ทั่วทั้งด้านในด้านนอกนะคะเสร็จแล้วก็ทำการโกยต้นขาด้านในค่ะโกยออกไปนะคะโกยต้นขาออกไปก่อนที่เราจะเริ่มบิดนะคะพยายามย่อเข่าไว้นะคะท่านี้ถ้าไม่ย่อเข่าเราจะบิดไม่ค่อยไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆสไลด์มือลงไปที่ท่อนขาด้านล่างนะคะเพื่อไปหยิบสลับที่เอ็นร้อยหวายนะคะเสร็จแล้วก็ประสานมือนะคะแล้วก็โกยที่ส้นเท้าค่ะเราจะไปยืนตรงที่ปลายเท้าแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มกดเส้นนะคะที่ฝ่าเท้านะคะไล่ลงมาจากส้นเท้านะคะไล่ลงมาจนถึงปลายเท้าปดที่เส้นกลางนะคะกดที่เส้นกลางลงไปนะคะขากลับขึ้นมาเราแยกนิ้วโป้งออกให้มันอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็กดกลับขึ้นมาค่ะจากปลายเท้าขึ้นมาที่ส้นเท้าค่ะแล้วเราก็เบี่ยงตัวกลับไปยืนหมุนไปที่ปลายเท้านะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะค่อยๆคลึงบริเวณฝ่าเท้านะคะคลึงหมุนเป็นวงกลมเป็นก้นหอยนะคะให้ทั่วบริเวณฝ่าเท้านะคะใช้นิ้วโป้งคู่เลยค่ะถ้ามีน้อยมากนะคะถ้าไม่เยอะเลยเพื่อนๆลองฝึกกันดูนะคะง่ายมากๆนะคะหลังจากที่เราใช้นิ้วโป้งคลึงนะคะเราก็ใช้ฝ่ามือรีดสลับที่บริเวณฝ่าเท้าเลยค่ะรีดสลับให้ทั่วแล้วเราก็ขึ้นมาเอฟลาดขึ้นมารอบนึงนะคะลูบยาวขึ้นมา1รอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หยิบม้วนกล้ามเนื้อเลยค่ะค่อยๆม้วนขึ้นมาไม่ต้องทำแรงนะคะหยิบได้เท่าที่หยิบพอแล้วก็ค่อยๆใช้สั่นมือนะคะสับเบาๆนะคะจับท่อนขาด้านบนลงไปที่ท่อนขาด้านล่างนะคะแล้วก็สับขึ้นมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่ากำมือหลวมๆนะคะแล้วค่อยๆทุบเบาๆนะคะก็ไล่ลงไปนะคะแล้วก็ทุบไล่ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตบนะคะทำมือเป็นรูปถ้วยนะคะแล้วก็ตบเบาๆนะคะตบลงตบขึ้นนะคะท่านี้ท่าหยิบแล้วปล่อยนะคะก็จะเหมือนท่าแบบว่าอียิปต์นะคะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะอย่างที่โบบอกไปใน EP ที่1นะคะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1อย่าลืมย้อนกลับไปดูกันนะคะ EP ที่1นะคะก็จะเป็นการสอนนวดที่หลังนะคะ
ก็อย่าลืมดูกันให้ครบนะคะทุก EP และเดี๋ยวจบจาก EP นี้นะคะต่อไปเราก็จะไปเจอกันที่ EP ที่3นะคะเดี๋ยวเราก็จะนอนหงายกันแล้วเป็นท่านอนหงายนะคะนวดขาด้านหน้าก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้โบนะคะก็รบกวนฝากช่วยกดกระดิ่งนะคะติดตามกันไว้เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้เข้ามารับชมกันได้ทันนะคะโบก็จะหาคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกับส่วนรวมพยายามทำคลิปดีๆออกมานะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะยังไงรบกวนฝากกดกระดิ่งติดตามให้โบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย